กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนอประชารัฐพัฒนาสันติสุขสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการดูแลความปลอดภัยเส้นทางณจุดตรวจร่วมทั้ง3ฝ่ายนั้นคือทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเป็นหนึ่งในยุทธวิธีด้านความมั่นคงค่ะเพื่อยับยั้งสกัดกั้นและจับกุมผู้ต้องสงสัยหรือกลุ่มผู้ไม่หวังดีนะคะไม่ให้ผ่านไปก่อเหตุยังพื้นที่เป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเส้นทางหลักหรือเส้นทางรองดังนั้นการตั้งด่านตรวจหรือจุดตรวจในพื้นที่ที่สำคัญบางครั้งก็อาจจะตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ต้องการตอบโต้การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐและแสดงถึงความไม่เกรงกลัวต่ออำนาจรัฐค่ะนับว่าเป็นด่านตรวจรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดก่อนเข้าพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งอยู่ริมถนนสาย43เส้นทางสายสงขลาปัตตานีโดยพื้นที่รอยต่ออำเภอเทพาจังหวัดสงขลากับบ้านเกาะหม้อแกงหมู่ที่6ตำบลท่ากำชำอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งรถยนต์ทุกคันนะคะที่ต้องการเข้าไปยังจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสหากจะใช้เส้นทางหลักจะต้องผ่านด่านตรวจแห่งนี้ค่ะด่านตรวจเกาะหม้อแกงเป็นด่านตรวจพาหนะของทหารที่ใหญ่ที่สุดก่อนเดินทางเข้าสู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสำคัญในการเป็นด่านหน้าและด่านหลักใหญ่ในการสกัดกั้นผู้ต้องสงสัยสิ่งผิดกฎหมายหรือพาหนะต่างๆที่ได้รับข้อมูลจากทางการข่าวกองโดยรถยนต์ทุกคันที่ต้องการเข้าไปยังจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสด่านตรวจเกาะหม้อแกงนี้จึงเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์การป้องปรามที่มีความสำคัญอันเต็มไปด้วยพลังความมุ่งมั่นและความเสียสละของเจ้าหน้าที่ทั้ง3ฝ่ายและมีความหมายความสำคัญของนโยบายการสกัดกั้นหน้าที่ในหน่วยงานของผมนะครับในฐานปฏิบัติการในแต่ละวันก็จะจัดเจ้าหน้าที่นะครับมาประจำด่านนะครับหลัดละ6ชั่วโมงนะครับตัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับแล้วก็หลังจากทำตั้งด่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นช่วงพักนะครับเตรียมพร้อมอยู่ในฐานหากมีเหตุการณ์สำคัญหรือว่าต้องการกำลังเสริมก็จะเรียกมาเพิ่มนะครับภารกิจที่ได้รับมอบหมายมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าด่านเกาะหม้อแกงเนี่ยเป็นด่านแรกที่จะเข้าสู่เมืองปัตตานีนะครับแล้วก็เมืองยะลานะครับด่านนี้นะครับสามารถที่จะสแกนรถที่จะผ่านเข้าไปในตัวเมืองได้นะครับเป็นด่านแรกนะครับเป็นสำคัญมากครับผมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ลอบวางระเบิดบริเวณฐานปฏิบัติการร่วมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจุดตรวจด่านเกาะหม้อแกงสร้างความสูญเสียและเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐทางด้านพลโทปิยวัฒน์นาควานิชแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในกรณีดังกล่าวได้โดยเร็วค่ะจากเหตุการณ์ดังกล่าวแรงระเบิดทำให้เกิดเพลิงไหม้ฐานปฏิบัติการเสียหายอย่างหนักเช่นกันรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ซึ่งจอดอยู่บริเวณใกล้เคียงถูกแรงระเบิดและสะเก็ดระเบิดเสียหายไปกว่า10คันกำลังพลเสียชีวิต1นายอีก3นายได้รับบาดเจ็บแม้เหตุการณ์ครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนแต่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ด่านเกาะหม้อแกงรวมถึงด่านความมั่นคงทุกแห่งไม่ได้ย่อท้อหรือหวั่นวิตกแต่อย่างใดกลับเพิ่มแรงใจเพิ่มความเข้มข้น
เพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกังวลไหมไม่กังวลนะครับเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่คอยคุ้มกันคอยดูแลเวรยามนะครับเรียบร้อยไม่มีปัญหาครับเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับก็อันดับแรกก็คือในหลวงของเรานะครับแล้วก็อันดับรองลงมาก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับที่เรายึดเหนี่ยวจิตใจครับยามว่างนะครับเมื่อเสร็จภารกิจจากด่านตรวจแล้วนะครับยามว่างเราก็ส่วนหนึ่งก็พักผ่อนนะครับส่วนหนึ่งก็เตรียมพร้อมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ช่วงจะมีการพัฒนาหน่วยนะครับพัฒนาหน่วยวิธีแก้เครียดนะครับก็ส่วนมากอันนี้ก็มันจะอยู่ไกลเมืองหน่อยนะครับส่วนมากก็จะอยู่ออกกำลังกายนะครับบริเวณใกล้ๆฐานนะครับออกกำลังกายครับผมไม่ได้ไปไหนคือมันไม่มีอะไรนะพี่เขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาอะไรประมาณนี้ครับก็อยากให้พี่เขาสู้ๆอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่ามันก็เหตุการณ์มันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรประมาณนี้ครับผมด่านตรวจนี้นะครับก็ปกติก็จะกลับบ้านก็คือ 2-3 เดือนครั้งหนึ่งครับมีการตรวจที่ละเอียดแล้วก็สามารถที่จะบริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ครับให้กำลังใจว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์อะไรที่มันผิดปกติหรือว่าเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ครับเพื่อที่เขาได้มีความสุขสงบแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวอย่างเต็มที่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สามารถบริการประชาชนได้อย่างครบถ้วนแล้วก็มีความสุขเหมือนเดิมครับก็ใช้เส้นทางนี้แทบทุกวันนะครับรู้สึกว่าปลอดภัยดีพี่เพราะว่าเขาดูแลอยู่ตลอดฝนตกแดดออกแกก็ยังยืนช่วยโบกอยู่ก็อยากให้สู้ต่อไปครับดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนเพราะว่าถ้ามีคนช่วยดูแลก็ประชาชนก็รู้สึกปลอดภัยครับก็บ่อยค่ะทุกวันเลยรู้สึกดีค่ะรู้สึกปลอดภัยด้วยก็อยากให้พี่เขาทำงานอย่างนี้ไปต่อไปผ่านทุกครั้งที่พักผ่านทุกครั้งครับแล้วก็โดนเรียกทุกครั้งถือว่าดีครับผมมันเป็นมาตรฐานดีครับทำดีครับให้พี่เขาทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆต่อให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเรียกครับผมคุณผู้ชมคะด่านตรวจและจุดตรวจค่ะเป็นพื้นที่ที่สำคัญสำหรับการยับยั้งและสกัดกั้นภัยจากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงซึ่งทางเจ้าหน้าที่ร่วมทั้ง3ฝ่ายนะคะพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละ
เหตุการณ์ที่ด่านเกาะหม้อแกงในครั้งนั้นค่ะไม่ได้ทำให้ความพยายามของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนลดถอยลงค่ะแต่กับทวีคูณเพิ่มมากขึ้นจวบจนวันที่แผ่นดินใต้กลับคืนสู่ความสงบสุขและเต็มปีด้วยความสันติภาพสำหรับวันนี้เราขอเป็นตัวแทนรวบรวมกำลังใจส่งไปให้พี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทำงานเพื่อเราทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง